เจ้าของร้านทองชื่อดังในตัวเมืองเชียงใหม่เข้าพบตำรวจติดต่อขอมอบตัวแล้วหลังจากขับเบนซ์ปาดหน้าชักปืนขู่ขณะที่เหยื่อโผล่เพิ่มอีกหนึ่งรายช่วงบ่ายที่ผ่านมาโดยทางด้านพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางมาสอบปากคำนายเมฆอายุ25ปีผู้ต้องหารายนี้ซึ่งเดินทางเข้ามามอบตัวด้วยตนเองพร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นและอาวุธปืนยาวจำนวน13กระบอกที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เข้าตรวจค้นบ้านพักเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยการตรวจค้นในครั้งนี้พบอาวุธปืนของชายที่ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนก๊อกจำนวน1กระบอกและอาวุธปืนพกสั้นอีก2กระบอกนอกจากนั้นยังพบอาวุธปืนผิดมืออีกจำนวน8กระบอกส่วนของการดำเนินการตอนนี้ได้ส่งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ดอยสะเก็ดซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบตามทะเบียนบ้านของผู้ต้องหาเพื่อทำการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืนเพื่อไม่ให้ผู้ก่อเหตุไปก่อเหตุอีกภายหลังโดยมีการตรวจสอบพบว่าปืนอีก3กระบอกเป็นปืนที่ผิดมือด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาในต้นอายุ20ปีผู้เสียหายอีกรายได้เห็นข่าวของผู้ต้องหาได้เดินทางมาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนที่สภ.แม่ปิงว่าเคยถูกผู้ต้องหารายนี้ขับรถเบนซ์พร้อมกับเพื่อนอีก2คนปาดหน้าบริเวณจุดยูเทิร์น4 แยกศาลเด็กทางไปโรงพยาบาลเทพปัญญาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางขาเข้าเมืองเมื่อเวลา 18.30 น.ของวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาจากนั้นชาย3คนที่อยู่ในรถได้ลงมาทุบกระจกมองหลังฝั่งคนขับจนพับลงมาจากนั้นพูดจาข่มขู่ว่ารู้ไหมกูเป็นใครพ่อมึงเป็นใครถ้ามึงชนรถกูเสียหายแล้วพ่อมึงมีปัญญาจ่ายไหมเดี๋ยวกูยิงทิ้งเลยแต่ในขณะที่ก่อเหตุนั้นผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เห็นอาวุธปืนของผู้ต้องหารายนี้เมื่อเห็นภาพทางสื่อมวลชนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันจึงได้เดินทางมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ